สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนบรรยากาศตอนบ่ายสองเนาะค่ะวันนี้มาเล่นกับจมักไปหาเฮ็ดคือก่อนแล้วค่ะพี่น้องถนนเส้นเดิมเนาะค่ะถนนเส้นที่บอกว่าเขาปิดถนนเขาปิดซ่อมแซมเนาะค่ะรัฐบาลเพิ่นปิดถนนซ่อมแซมเนาะบ่ให้รถขึ้นไปบนเส้นนี้เนาะค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องถนนเรียบเนาะค่ะอย่างเรียบเลยเพิ่นจะลาดปูนค่ะแมลินกับสิงยางขึ้นไปตามนี้แล้วค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาพอกันอีกเพื่อนึงตอนพ่อเฮ็ดเนาะจ้าได้แล้วจ้าพี่น้องเฮ็ดพึ่งดอกแรกสำหรับวันนี้เนาะจ้าแต่ว่าบ่ค่อยสมบูรณ์แบบเนาะค่ะเฒ่าแล้วแก่แล้วแหละแต่ก็เอาจ้าเนาะแล้วก็สิไปต่อค่ะปาดเฮ็ดดอกนี้มั้ยคะพี่น้องคือใหญ่แห้งแท้ค่ะปาดโอ้ยเบิ่งก่อนนะค่ะอุ้ยเฒ่าแล้วพี่น้องเฒ่าแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแม่ลินสิเบิ่งก่อนลังค่ะเอาฟองน้ําออกแล้วก็เอาแต่ข้างบนนี้เนาะค่ะพี่น้องอุ้ยข้างบนนี้ก็นิ่มแล้วค่ะพี่น้องนอนจ้อแล้วล่ะนอนจ้อแล้วค่ะบ่เอาโอ้ยเสียดายเนาะอย่างงามเลยค่ะนี่เอาไว้นี่ค่ะบ่เอาเนาะอุ้ยแล้วข้างๆเพิ่นนี่ก็สิมีอีกดอกนึงค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งค่ะนี่ค่ะไปดูแต่ว่าดอกนี่ขาเหย้าหรอกค่ะเป็นตะเอาบ่บุไปเบิ่งนี่จ้ะไปดูสิเอาได้ไหมไอ้โอ้ยขานิ่มแล้วค่ะแต่ว่าดอกงามอยู่มาลินเอาตะดอกเนาะค่ะเอาขาออกเอาขาไว้หม่องนี้คือเก่าเดี๋ยวเอามีดมาตัดจ้ะนี่เนาะค่ะตัดเอาตะหัวกับพ่อเฒ่าแล้วขาแก่แล้วจ้ะนี่มัวเอาได้อยู่ค่ะพี่น้องโอ้ยใบหญ้าปิดใบหญ้าบังเนาะค่ะนี่มัวเอาได้อยู่ค่ะงามอยู่นี่เจอเห็ดมันปูก็เก็บไปด้วยเนาะค่ะจ้ะมันปูอีกกลุ่มเล็กๆจ้ะนี่โอ้ยคนหลายค่ะพี่น้องมื้อนี้เก็บเห็ดขนาบซ้ายขนาบขวาเนาะค่ะแม่ลินนึกว่าสิบ่มีคนทั้งที่เพิ่นปิดถนนเนาะค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนมาเก็บอยู่ค่ะมีทะเบียนรถของประเทศเพื่อนบ้านมาค่ะเงือดหลายบ้านเขาเจ้าบ่มีเห็ดคือใดบุคคลเพิ่นละมาเก็บไก่ให้เนาะค่ะโอ้ยนี่ค่ะเห็ดมันปูเห็นมันปลูกเอาบะควายมีแล้วค่ะพี่น้องยางเมืองอีกจะเข้ากันค่ะแล้วก็กลับบ้านแล้วค่ะราคาเพราะว่าคนหลายโพดเข้ามานี่ยอมแพ้จ้ะพี่น้องมาเบิ่งเห็ดเผิงหวานดอกนี้จ้ะขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะค่ะไม้ผุเดี๋ยวแม่ลินจะเอาให้ดูเอาออกให้ดูเนาะค่ะป๊าดลงไปข้างล่างหลายเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจ้านี่ดูใกล้ๆอุ้ยแสงเนาะค่ะขอโทษด้วยค่ะมันมีแสงเขาเอาได้บ่เดี๋ยวดูสิจะขาหักไหมเนาะค่ะจะพยายามไม่ให้เสียหายแต่กลัวขาหักจังเลยค่ะเอ้ยไปเกิดอยู่ต่อใหม่ค่ะต่อไม้มืดในเด้อค่ะป้างามด้วยค่ะพี่น้องดอกอย่างสวยเลยเอาได้อยู่เนาะเดี๋ยวมาลิ้นเบิ่งก่อนค่ะสิเอาได้บ่เดี๋ยวจะลองมาตัดดูเนาะค่ะพี่น้องเอาได้อยู่ค่ะพี่น้องขายังอ่อนๆเอ้ยไม่ใช่อ่อนหรอกยังแข็งอยู่จ้ะขายังแข็งอยู่แต่ว่า
ตรงฟองน้ำนั่นจะเถานิดนึงนะคะแดนมารินก็จะเอาฟองน้ำออกนะคะพี่น้องแล้วก็ตัดเอาเฉพาะเอาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะแยกขาจะแยกเอาขาออกนะคะนี่ค่ะเอ้ยขาเอาได้อยู่ค่ะหลายจิตหลายใจนะคะเอาอยู่ดอกแล้วก็จะนี่ค่ะปอกออกเนาะตัดออกเอาค่ะใส่กระตาแล้วตรงฟองน้ำนี่มารินก็จะเอาออกนะคะให้เหลือเฉพาะหลังคาข้างบนค่ะนี่เอาได้อยู่เอาไปตากแห้งเนาะค่ะพี่น้องไปเฮ็ดตากแห้งเนาะค่ะเอาไปอบแล้วก็จะไปต่อค่ะไปพอเฮ็ดนี่ค่ะพี่น้องดอกบักไงจ้าเห็ดเพิ่นเอิ้นว่าบางคนเขาก็จะเรียกว่าเห็ดปีกนกเนาะค่ะบางคนก็จะเรียกว่าเห็ดผีเสื้อเนาะนี่ค่ะพี่เอวี่เรียกว่าเห็ดปีกนกเนาะแต่ว่าลุงเรียกว่าเห็ดผีเสื้อค่ะพี่น้องยางงามเลยค่ะนี่เพิ่นบอกว่าเป็นอีหยังก็เป็นราชาแห่งเห็ดบ่คะพี่น้องแต่ว่าแมลินบ่ท่านได้เคยกินเนาะค่ะพี่น้องนี่แต่ว่าในหนังสือเพิ่นบอกว่ากินได้อยู่เด้ค่ะกินได้นี่ค่ะพี่น้องแน่นี่ค่ะยางงามเลยค่ะมีแต่ดอกงามๆเนาะแต่ว่าเดี๋ยวแมลินสิดมเบิ่งจักหน่อยก่อนนะค่ะพี่น้องเอาดอกหน่อยๆมาดมเบิ่งก็บ่มีกินเด้ล่ะค่ะบางคนเพิ่นกินอยู่ในหนังสือก็เพิ่นให้ช้อนเดียวเนาะเพิ่นให้ช้อนซ่อมหนึ่งเนาะค่ะกินได้อยู่เด้งามอยู่โอ้ยอยากให้พี่น้องผู้ที่เพิ่นกินเนาะค่ะมาเจอเนาะนี่งามดอกนี่ก็งามค่ะพี่น้องนี่นี่ค่ะนี่นี่บุ้ย1 2 3 4 5 5ดอกค่ะตรงนี้แล้วก็ใกล้ๆกันนี่ก็มีอีกนะคะพี่น้องนี่ๆๆๆจ้ะเดี๋ยวพาไปดูนะนี่ค่ะนี่ดอกน้อยๆค่ะนี่นี่ค่ะงามเนาะแต่น่ารักเป็นตะปุ่มตะปั๊มเนาะค่ะพี่น้องนี่เป็นเหมือนดอกดาวเรืองเลยเนาะค่ะนี่อีก1 2 3 4 5ดอกแล้วก็นี่อีกค่ะพี่น้องนี่นี่ๆๆเดี๋ยวตอนกลับบ้านแม่ลินจะดูในหนังสือให้เพื่อนๆดูเนาะค่ะว่าชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเนาะจ้ะนี่ปั๊บจังได๋คือดอกใหญ่งามเถอะค่ะเนาะนี่อีกค่ะพี่น้องดอกน้อยๆนี่นี่ค่ะน้อยๆก็มีดอกเล็กๆน่ารักจังเดี๋ยวลองถอนมาเบิ่งจักดอกก่อนนะค่ะก็สิบ่เป็นหยังดอกเนาะแต่ว่าแมลินบ่เก็บไปกินเนาะค่ะบ่ซั่นได้เคยโอ้นี่ค่ะข้างล่างเพิ่นก็จะเป็นฟองน้ำเนาะค่ะข้างใต้นี่เป็นฟองน้ำบ่ตะเคยเห็นค่ะ น่ารักดีเนาะค่ะเดี๋ยวสิกลับไปเบิ่งดอกใหญ่ๆอีกเอ้ยสร้างบ่มีเห็ดเพิ่งหวานเนาะใกล้ๆกันจังได๋ค่อยดอกงามแท้โอ้ยชุ่มชื้นดีจังเลยค่ะป๊าดงาม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 จริงๆดอกอย่างใหญ่เลยอู้เอาไปซุปก็สิแซ่บเนาะเอาไปเฮ็ดซุปไหมคะพี่น้องเอาไปตำซุปคล้ายๆเฮ็ดซุปเฮ็ดกระด้างไหมคะแต่ว่าข้างล่างเพิ่นบ่เป็นคือเฮ็ดกระด้างเนาะข้างล่างไม่เหมือนเห็ดกระด้างข้างล่างจะเป็นคล้ายๆเห็ดเพิงค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ดินจะไปอ่านในสรรพคุณอีหยังแม่เนาะค่ะเดี๋ยวก็จะเขียนบรรยายใต้ภาพให้พี่น้องเบิ่งเด้อค่ะนี่น่ารักนะเอ้ยเดี๋ยวลองถามพี่เก่งดูก่อนพี่เก่งกินไหม
โทรไปถามพี่เก่งดูก่อนว้ายสวยจังเลยปัด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 งาม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 อุ้ยให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะว่าเฮ็ดแบบนี้ก็มีเด้อค่ะเมืองนอกประเทศไทยบ่รู้ว่ามีหรือบ่มีเนาะค่ะเพราะว่าตอนมาเล่นอยู่เมืองไทยก็บ่เคยเข้าป่าเฮ็ดจักเทื่อค่ะพี่น้องบ่เคยเก็บเฮ็ดบ่รู้จักฮอดเฮ็ดพอมาอยู่เมืองนอกเนาะค่ะป๊าดพอมาอยู่เมืองนอกทําเป็นหมดทุกอย่างจ้ะอะไรไม่เคยทําก็ทําก็ต้องทํานี่ค่ะงามๆๆๆอุ้ยให้พี่น้องเบิ่งพ่อหอมปากหอมคอพ่อฮู้รู้จักเฮ็ดเนาะค่ะดอกปานว่าจานเลยค่ะพี่น้องเข้าจานน้อยๆจานเข้าเล็กน้อยเลยค่ะนี่อันบักใหญ่เนาะโอ้ยนั่นเฮ็ดเพิ่งหวานดอกนึงจ้ะพี่น้องอย่างงามเลยค่ะแต่ว่าอยู่ใต้อันนี้มันจะเอายากนิดนึงเนาะค่ะเดินมาเล่นก็ต้องมุดหมุนหมุนอันนี้เข้าไปค่ะนี่จ้ะป๊าดงามเลยค่ะดอกนี่พี่น้องนี่ค่ะอุ้ยนี่ค่ะป๊าดอย่างงามสวยมากค่ะอุ้ยปิดลุมนี่ค่ะพี่น้องตอนนี้ก็จะขึ้นไปอยู่ใต้ต้นใหม่แล้วค่ะอยู่ใต้ต้นสนเนาะแล้วก็กิ่งสนแห้งกิ่งสนแห้งเยอะมากค่ะพี่น้องนี่จ้ะดอกอย่างงามเลยอุ้ยค่ะพี่น้องเศรษฐกราจ้ะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้มาลินก็คงต้องลาพี่แล้วน้องไปแค่นี้เนาะค่ะจะกลับบ้านแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอันคนมาเก็บเห็ดหลายค่ะมื้อนี้หลายโพดแล้วเห็ดมันก็เริ่มลดน้อยถอยลงแล้วนะจ๊ะขอบคุณสำหรับการรับชมเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปกับเห็ดดอกนี้สวัสดีจ้า